ขอบใจสวรรค์ส่งเจ้ามาขอบใจพูดตอนนี้ไปแล้วเริ่มตีแห้งไปแล้วพานขบักเครื่องทักกันไปแล้วตอนนี้พานเครื่องทักไปแล้วสังกะโลกเริ่มตีแห้งแซวไปสังกะโลกเริ่มตีแห้งแซวไปวันที่ไหนกูต้องสู้เริ่มก็ขอก็ขอได้แล้วเริ่มไปขอไปด้วยกันแน่สังกะโลกเริ่มมีสังกะโลกเริ่มมีแล้วเว้ยก็ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลที่ว่าสำคัญที่สุดนะที่ว่าช่วยพัฒนาวงการกีฬาลาววงการสื่อลาวมาอย่างยาวนานกับท่านพุทธมนต์จันทราศีหรือรู้จักกันในนามของนุ่มจอยเสียลาวเป็นทั้งพิธีกรนักพากย์นักข่าวกีฬาลาวแต่ก็ยังเป็น MC ผู้จัดการรายการต่างๆหลายๆรายการในละที่ไปเฮ็ดงานการแข่งขันและการพัฒนาเกิดขึ้นในตลอดเลยเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาก็คือเศร้าปีกว่ากันเนี่ยที่เพิ่นได้อยู่สายวงการนักข่าวสื่อรายการเป็นผู้จัดงานการแข่งขันมาหลายๆรายการอย่างนัดต่อนัดกันเลยรวมถึงยังให้โอกาสน้องๆบ่ว่าจะเป็นคนในนอกวงการและก็ในวงการกีฬาได้มีโอกาสและก็ได้พัฒนาตัวเองซึ่งนี่ก็เป็นการสูญเสียที่ว่าทำใจค่อนข้างลำบากเนาะโดยเฉพาะมันคนใกล้ซิดใกล้ตัวแอดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ว่าเคยร่วมงานกับเพิ่นอยู่กับเพิ่นแล้วมีความสุขได้รับโอกาสได้รับการแนะนำได้รับการช่วยเหลือจากเพิ่นมาหลายต่อหลายนัดกันเลยล่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะแต่ว่ามหอดเมื่อนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าที่สุดกันเลยล่ะไอ้จอยเสียลาวเพิ่นก็ได้จากมูเฮาไปแล้วแบบบ่มีมือจะหวนกลับมาอีกแล้วหลังจากที่ว่าไอ้จอยเสียลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่30กันยา2023ที่ผ่านมานะเป็นการเสียชีวิตกระทันหันภายในที่พักขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสื่อมวลชนหรือเกาะติดข่าวทับในกีฬาลาวซึ่งเพิ่นก็ได้เสียชีวิตไปในวันที่30กันยา2023ที่ผ่านมานะในการเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19อยู่ที่เมืองฮางโจวสปจีนเป็นเจ้าภาพสำหรับประวัติความเป็นมาของไอ้จอยเสียลาวเนาะหรือว่าท่านพุทธมนต์จันทราศีเพิ่นก็เกิดวันที่23กุมภาพันธ์1977ด้วยอายุได้46ปีเพิ่นก็เป็นอดีตพนักงานพิธีกรและก็ผู้ประกาศข่าวโทรภาพลาวสตาร์ซึ่งก็เริ่มเป็นพิธีกรของโทรภาพลาวสตาร์ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยา2009เป็นต้นมานะซึ่งว่ารายการที่ว่าไอ้จอยโดยเฉพาะก็แม่นเจ้าของรายการเสียลาวเนาะซึ่งเป็นรายการทําอิฐที่ว่าไอ้จอยเสียลาวเนาะก็ได้เข้ามาเป็นพิธีกรซึ่งเป็นรายการรายงานข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาทางภายในและก็ต่างประเทศนอกจากนั้นก็ยังมีรายการสโมสรชาวบ้านรายการข่าวต่างๆในโทรภาพลาวสตาร์อีกด้วยหลายๆรายการเนาะแต่ท่านก็ยังเป็นพิธีกรผู้หนึ่งที่ว่าสังคมให้การยอมรับนอกนั้นอีกหนึ่งบทบาทก็ยังเป็นอดีตคณะอนุกรรมการการตลาดและสื่อมวลชนของสหพันธ์มาเตะแห่งสาลาวซึ่งแน่นอนว่าท่านพุทธมนต์จันทราศีหรือว่าไอ้จอยเสียลาวก็ได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกด้วยความเฮาหันมีความรับผิดชอบสูงถึงแม้ว่าจะได้รับการมอบหมายเวียกจะเป็นงานน้อยงานใหญ่งานหนักและซับซ้อนยุ่งยากสำใดเพิ่นก็สามารถบึกบืนได้แก้ไขอดทนผ่านพาไปได้สำเร็จนะแต่ก็ยังได้อุทิศเหือแห้งสติปัญญาของตัวเองเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เวียกงานที่พักรับการจัดตั้งมอบหมายให้เป็นอย่างดีท่านยังเป็นพนักงานวิชาการผู้หนึ่งที่มีบทเรียนประสบการณ์และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์ในการเป็นโฆษกรายการต่างๆภาคข่าวกีฬาท่านยังเป็นคนที่ว่าให้ความช่วยเหลือเหือแห้งช่วยเหลือสังคมอีกด้วยซึ่งนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของไอ้จอยที่ว่าทางโทรภาพลาวสตาร์เนาะเพิ่นก็มีการเปิดเผยออกมาเนาะยังได้ตามสิ่งที่ว่าจะอยู่กับเราตลอดไปก็คือผลงานคุณงามความดีและอื่นๆที่ว่าเพิ่นก็ได้คบคีและก็เป็นส่วนสำคัญเลยล่ะเคียงคู่กับวงการกีฬาลาวมาอย่างยาวนานหลายกว่า20ปีกันเลยตลอดการเป็นสื่อมวลชนได้การเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาหลายๆรายการที่ผ่านมานะรวมถึงโอกาสที่ว่าทั้งอ้ายเพิ่นก็ได้มอบหมายให้กับคนหุ่นใหม่คนหุ่นหลังกันสืบทอดพัฒนากันต่อมากันเลยล่ะเพิ่นก็ได้มีการบอกสอนปั้นนักข่าวหน้าใหม่นะมาจนถึงทุกวันนี้
ซึ่งเวลาสุดพิธีประดานกิจศพของท่านพุทธมนต์หรือว่าอาจอยเสียลาวของเฮาเพิ่นก็เป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักพากย์นักข่าวกีฬาที่ว่ามีเสียงรวมถึงยังเป็น MC จัดการขันรายการต่างๆที่ผ่านมานะเพิ่นก็ได้สำเร็จลงอย่างสมเกียรติซึ่งว่าพิธีสถาปนากิจศพก็ได้สำเร็จลงอย่างสมเกียรติในตอนบ่ายของวันที่3ตุลาคม2023ที่ผ่านมาอยู่ที่เมืองหางโจวแขวงเจ้อเจียงสปจีนพิธีดังกล่าวก็ได้ให้เกียรติของหัวหน่วยทานเวอร์จีจงผู้อำนวยการใหญ่โอลิมปิกของอาเซียนหรือว่า OCA ต่างหน้าคณะกรรมการรับผิดชอบจัดงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์หัวหน้ากงสุลใหญ่ลาวประจำอยู่เสียงไห้แล้วก็มีทานแสงพรพลอามาตหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงของประธานเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหรัฐลาวพร้อมด้วยคณะตลอดฮอดต่างหน้าคณะจำบรรดาศาสตร์ในอาเซียนโดยเฉพาะแม้ในอาเซียนเขาห่วงพิธีประกอบด้วยเวียดนามไทยกัมพูเจียคณะกีฬาลาวและอดีตครอบครัวของหนุ่มจอยเขาห่วงอย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะส่วนมาอัฐิของหนุ่มจอยจะได้เดินทางกลับมาถึงแผ่นดินเกิดในวันที่4ตุลาคม2023ในเวลา 18:59 โมงตามเวลาท้องถิ่นของประเทศลาวเฮาเนาะสุดท้ายก็แสดงความเสียใจนำครอบครัวของอาจอยเสียลาวขอให้ดวงวิญญาณของเพิ่นจงไปสู่สุคติด้วยเถิดซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เศร้าสุดๆของวงการกีฬาลาวกันล่ะกับการสูญเสียบุคคลสำคัญเพราะว่าอาจอยเสียลาวถือเป็นคนที่มีบทบาทหลายต่อกับการพัฒนากีฬาในลาวเฮาโดยเฉพาะแม่นผลงานที่ว่าเพิ่นได้สร้างไว้จะอยู่กับพวกเฮาตลอดไปมีดังนี้ที่ว่าทางแอดมินก็ได้คัดย่อมาให้เนาะทั้งเพิ่นก็เริ่มเป็นนักข่าวหุ่นแรกอันนั้นล่ะเป็นนักข่าวเป็นพิธีกรแล้วก็ยังมีผลงานอย่างหลงหลายจนมาถึงหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นที่รู้จักในนามพิธีกรหลักของโทรภาพลาวสตาร์ซันเนลโดยเฉพาะก็แม่นรายการสโมสรชาวบ้านเป็นรายการที่มามอบความรู้ความสาระความบันเทิงเพื่อนใบของกีฬามาอย่างยาวนานกันเด้อยังเป็นพี่มันเป็นนมเลยอ๋อใช่ใช่เนาะมื้อหน้าได้ซื้อมาขายแล้วเด้อซะเด้อรวมถึงรายการอื่นๆที่ว่าเพิ่นสร้างขึ้นมาน่ะและอีกหนึ่งผลงานก็เป็นนักพากย์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงเป็นนักพากย์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์บุคลิกหน้าตาบ่มีไผคือและบ่คือไผมีความจริงจังเข้มขุ่นตลกเฮฮาและอื่นๆไปพร้อมๆกันเลยล่ะบ่ว่าจะเป็นการภาคมวยที่มีความเข้มขึงมวลภาคบานเต้ทั้งบานเต้ยมวชนบานเต้ยิงลาวลีก1รวมถึงการแข่งขันรายการระดับทีมชาติพิเศษเพิ่นก็ยังเป็นคนที่ว่าตัวหลักของทีมภาคเฮือกันเลยล่ะภาคการแข่งเฮือต่างๆเป็นเสียงเป็นเอกลักษณ์อีดีบ่มีไผเก็บเทียมได้เลยรวมถึงรายการอื่นๆอีกหนึ่งบทบาทเพิ่นก็ยังเป็น MC เนาะเป็นผู้ที่จัดงานการแข่งขันต่างๆบ่ว่าจะเป็นกีฬาดอกปีกไก่บานเตะบานซงและกีฬาอื่นๆรวมถึงการจัดงานนอกวงการก็เคยจัดมาแล้วอีกผลงานนึงก็ในปี2022เนาะอาจอยเพิ่นก็มีการเปิดตัวบริษัทที่เพิ่นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นก็คือบริษัทเสียลาวเป็นบริษัทมีเดียเนาะเป็นบริษัทออร์แกไนซ์ในการจัดการแข่งขันเฮดเบียกมีเดียถ่ายรูปไลฟ์สดและอื่นๆหับใส่สังคมมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานะสามารถสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับหุ่นน้องหลายๆคนเลยล่ะรุ่นน้องรุ่นหลานเพิ่นก็ดึงไปสวยเวียกไปเฮ็ดเวียกมีอาชีพตามๆกันไปนะแต่อีกหนึ่งบทบาทก็เป็นที่ฮักของน้องๆ นอกจากจะเป็นคนที่มีความสามารถความรู้กันแล้วเพิ่นยังเป็นคนที่ว่ามีน้ำใจนะก็คือเพิ่นก็สวยโปรโมตนักกีฬานะนักกีฬาที่ว่าขาดโอกาสเพิ่นก็เซินไปออกรายการของเพื่อนสามารถต่อยอดโดยเฉพาะแมนทางด้านคำปานดวงวิไลก็เป็นหนึ่งเด็กปั้นของเพื่อนนะจากนักกีฬาบ้านนอกมาจากต่างแคว้งสามารถก้าวสู้กันเป็นนักเตะลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาและติดทีมชาติลาว U16 U19 ได้นะก็ถือว่าเป็นผลงานหนึ่งที่เพื่อนสวยนักกีฬาลาวเนาะรวมถึงน้องๆนักกีฬาอีกหลายๆคนเลยล่ะที่เพื่อนก็ช่วยโปรโมทสามารถเดินตามเส้นทางในฝันของแต่ละคนไปได้นะและอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญต่อหลายๆคนโดยเฉพาะแมนแอดมินก็เคยได้รับโอกาสจากเพิ่นนะก็คือไอจอยนอกจากเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความสามารถแล้วเพิ่นก็ยังมีน้ำใจในการช่วยเหลือให้โอกาสบอกสอนถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองมี
สิ่งที่ตัวเองฮู้ให้กับรุ่นน้องต่อๆไปจนเฮ็ดให้รุ่นน้องสามารถเรียนฮู้จากเพิ่นได้หลายๆอย่างก็ได้ล่ะก็คือการเป็นพิธีกรการเป็นนักพากย์การเป็นนักข่าวการถ่ายฮู้เพิ่นก็เป็นเหมือนกันเลยนะก็คือมีหลายๆคนเนาะที่ก้าวสู่เส้นทางของเพิ่นก็จะเป็นทั้งพิธีกรนักพากย์ MC ทํางานต่างๆย้อนโอกาสและกับประสบการณ์ที่ทางด้านไอจอยเพิ่นได้มอบให้เนาะแต่อีกหนึ่งบทบาทก็คือเพิ่นเป็นคนall in one กันแหละเพิ่นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่แอดกล่าวมาข้างถึงเนาะเป็นคนที่ว่าเก็นข่าวได้อ่านข่าวเป็นพิธีกรดีถ่ายรูปดีนักพากย์ตัดต่อวิดีโอและอื่นๆครบเครื่องกันได้ล่ะคนเดียวนะก็คือ all in one ก็ได้เป็นไอ้ที่ว่าแอดมินนับถือที่สุดแล้วก็มีหลายๆคนที่อยู่นําเพิ่นแล้วมีความสุขตลกเฮฮาม่วนมีความรู้ได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากเพิ่นหลายๆเวลาที่อยู่ใกล้เพิ่นนะจากนี้ก็เป็นข้อมูลย่อๆที่ว่าทางแอดมินก็ได้คัดมาส่วนน้อยกันนะเพราะว่าถ้าบรรยายมัดมือความดีความเก่งของเพิ่นนะบรรยายมัดมือกับบ่เหมือนกันล่ะซึ่งนี่ก็เป็นคุณงามความดีผลงานและก็สิ่งที่เพิ่นฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังโดยเฉพาะเป็นคนในวงการกีฬาเนาะก็คือปฏิเสธบ่ได้เลยว่าในหลายปีที่ผ่านมาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของวงการกีฬาลาวย้อนการทุ่มเทการเสียสละของเพิ่นพิเศษเนาะในระยะที่ผ่านมาเนาะที่ว่าพี่น้องสาวลาวทางภาคใต้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะเพิ่นก็เป็นหนึ่งบุคคลที่สำคัญที่เป็นการระดมทุนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทางด้านพ่อแม่ผู้ปกครองที่ประสบภัยน้ำท่วมต่างๆในระยะหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นคุณงามความดีอีกอย่างนึงของไอ้จอยเนาะซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่แอดแจ้งมาเราหลายมื้อกันละแต่ว่ายังทำใจว่าได้เถื่อพอเห็นผู้ที่ว่าเฮาฮักเฮานับถือเนาะจากไปซึ่งมื้อนี้ถึงว่าจะทำใจว่าได้แต่ก็อยากระลึกผลงานที่ว่าเพิ่นสร้างไว้เพิ่นเคยมอบให้เพิ่นเคยสอนเพื่อให้อยู่กับเฮาตลอดไปเป็นบทเรียนเป็นแบบอย่างให้เฮาดำรงชีวิตได้กับพัฒนาตัวเองต่อไปขอบใจไอ้จอยหลายๆที่ว่าซันนี่เฮาได้พบพ่อกันได้เรียนรู้แต่แลกเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนำกันสุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจมานำครอบครัวของไอ้จอยและก็ขอให้ดวงวิญญาณของไอ้จอยจงไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์สรรพาด้วยเถิด